สวัสดีครับผมมาปอกันอีกที่เก่าครับติ๊กอุบลพ้นก้นกลัวครับผมก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับผมพร้อมแล้วเข้าไปรับชมเลยครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับผมมื้อนี้ก็ว่างๆคือเก่าครับเลิกงานประจำมากอะมาอัปเดตไก่สวยงามที่ฟักจากตู้ฟักไข่ทำเองครับผมนี่ครับไก่ที่เห็นอยู่นี่เป็นไก่ลูกผสมระหว่างไก่ไข่เล็กฮอนขาวงอนจากกับแม่เป็นไก่ดำมงกูครับผมเบิ่งครับแบบสวยงามครับผมตัวที่มีงอนนี่เป็นเล็กฮอนขาวงอนจากเลือดลอยครับตัวนี้เป็นออกลูกไล่ๆกันครับคือใส่ตู่ฟักรุ่นเดียวกันส่วนในพวกมีงอนงอนนี่เป็นลูกผสมครับเป็นลูกครึ่งไก่ดำกับไก่ขาวครับสีขาวได้พอส่วนรูปร่างหน้าตานี่ได้แม่ครับผมตัวมีงอนนี่จะเป็นตัวปูครับตัวนี้จะเป็นตัวเมียครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาของแม่เขานี่ก็จะเป็นตัวสีน้ำตาลแดงครับแล้วก็จะเป็นขนปุยๆปุ่มๆว่าแบบนี้นะครับแต่ทั้งหมดลูกผสมชุดนี้ทั้งหมดมี6ตัวครับได้มา6ตัวก่อนที่แม่เขาสิโดนงูกินครับเลยพอได้มาแก่6ตัวเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมซื้อมาเป็นครูครับซื้อมาครูหนึ่งตัวผูกก็ตัวเนี้ยกับว่าสิมาเพาะขยายเอาพันธุ์แต่ว่าตัวผูกโดนกินไปก่อนครับตัวผูกถูกงูเหลือมมาแอบไปกินก่อนเลยเหลือตัวเมียตัวเดียวแต่ตัวเมียตัวเดียวมันอยู่ผู้เดียวเอาไปไว้ในกับไก่ไข่เล็กฮ่อนขาวครับพอเข้าได้อายุเริ่มไข่เริ่มยังมาจนได้อายุ6-7เดือนผมก็เลยทดลองเฮ็ดตู่ฟักไข่มาเพราะอยากได้ทายาทของเขาเบิ่งครับก็เลยนำไข่มาใส่ตู่ฟักนี่แหละครับก็ผลงานที่ได้มากอ่ะเกินคาดครับขนสีขาวเหมือนพ่อแต่เนื้อหนังจะได้แม่ครับเพราะว่าขาจะดังๆส่วนขาเหลืองนี่ก็จะได้พ่อครับแต่ว่าช่วงเนื้อทะยุกปีกย่งยั้งเบิงเขานี่จะออกสีขำครับสีบริออกสีเหลืองคือไก่ปกติครับจะออกสีขำๆดำๆพอใหญ่มากกับบ่ตื้อกับดำไรครับนี่ครับเรียกว่าเป็นความสวยงามอีกแบบนึงครับสำหรับไก่ไข่สวยงามสำหรับชุดนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะขยายพันธุ์ต่อเพื่อเอาลูกครับแต่ว่ามันก็จะเป็นพี่น้องเป็นการเลือดชิดแต่ว่าเฮาก็เดี๋ยวผมสิกำลังหาพ่อแม่อีกสายหนึ่งมาใส่กันนะครับ
พื่อป้องกันการเลือดชิดแต่ว่าไก่สวยงามนี่เฮาก็สามารถเลี้ยงได้ครับเพราะว่าเอายีนด้อยยีนเด่นของเขามาพัฒนาตัวเฮาทายเบิ่งแนวนี่เพิ่นสิบ่ย่านเด้ครับแต่ว่าคันเฮาเดมือเข้าไปนี่ตกใจเลยครับเป็นไก่ที่แบบบ่คุ้นครับถึงจะเลี้ยงมาแต่น้อยก็บ่ให้จับตัวง่ายๆครับแต่ว่าเวลาเฮาให้อาหารอย่างนี้ก็สิแล่นมาหาอยู่ครับแต่ว่าแกบ่ยอมให้จับหรือสัมผัสตัวครับเนี่ยตัวนี้คือเป็นออกก้อนหมูเลยครับตัวนี้ตัวใหญ่กว่าหมูตัวเบิ่มตัวนี้จะมีขนแซมดำจังหน่อยครับตัวอื่นๆสีบ่แซมหลายแต่ว่าตัวนี้สีมีแซมปั๊บไปเบิ่งขาครับนี่นี่ขาที่มีจำดำๆอยู่นี่ครับเป็นได้แม่มากครับเพราะแม่เพิ่นสิดำเลยครับขาดำหน้าดำเนื้อดำหนังดำพวกนี้ครับอันนี้ตัวเมียครับตัวเมียจะงอนหน่อยๆนี่กับตัวเมียครับอันนั้นตัวผู้นี่ก็นี่ครับตัวผู้งอนจะใหญ่ๆส่วนตัวเมียงอนเล็กๆครับฝากพี่น้องเฮาสำหรับผู้ที่สนใจที่นำไปเลี้ยงสวยงามหรือนำไปพัฒนาต่อก็สอบถามเขามาได้เด้อครับเด้อแบ่งปันสำหรับชุดนี้ก็คู่ละ 1,000 บาทไม่รวมส่งนะครับเด้อพี่น้องนี่งอนสิออกสีสีได้แม่ครับเนี่ยขอบคุณพี่น้องเฮาที่ติดตามรับชมส่วนตัวนุ่นจะมีความพิเศษครับจะเป็นงอน2ยักษ์ครับฟังทั้งนึงสิเป็นยักษ์สั่นอีกฟังทั้งนึงสิเป็นยักษ์เหย้ายักษ์เหย้านี่จะได้พอครับมันจะเป็นลักษณะแนวนี้ครับเนี่ยเหมือนตัวนี้แต่ว่าคันเฮาพลิกกลับมาอีกฟังนึงเพิ่นจะเป็นงอนสั่นแบบนี้เลยครับงอนจะสั่นๆแบบนี้ก็ถือว่าเป็นยินด้อยยินเด่นของพ่อแม่ที่หายมากครับจังได้ก็สีดำมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเฮาเรื่อยๆครับเพราะว่าไก่ชุดนี้ก็อายุก็ย่างเขา3เดือนจะ4เดือนแล้วครับก็ยังบ่ทันได้ถึงวัยเจริญพันธุ์ครับประมาณ4เดือนกว่าเริ่มโตเริ่มใหญ่แล้วนี่ก็ขอบคุณพี่น้องเฮาที่ฝากติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะครับผมคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายครับฝากไว้ตามท่านนี้สวัสดีครับ